คอันนี้ผมมาบ่นต่ออีกนิดนึงหรืออีกนิดนึงต้องให้จบแต่ว่าในเนื้อหาก็ประเภทนอกลู่นอกทางบ้างเพราะว่าบางส่วนเราก็ไม่ได้ออกสอบนะครับแต่ก็เล่าให้ฟังจะได้เห็นเป็นพื้นฐานว่าไม่ทำไมถึงคิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยอย่างเช่นถ้ามีนี่ก็พูดง่ายๆคือมีความไม่ต่อเนื่องนะตัวกลางไม่ต่อเนื่องเมื่อตัวกลางไม่ต่อเนื่องมันต้องเกิดอะไรขึ้นนะครับปรากฏว่าคลื่นน่ะบางส่วนจะวิ่งผ่านทำไมวิ่งผ่านเพราะว่าพลังงานยังไงก็ต้องผ่านปรากฏว่าสิ่งที่เหลี่ยงเลี่ยงไม่ได้เนี่ยจะต้องมีคลื่นสะท้อนคือมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าคือบางครั้งด้วยหลักการทรงพลังงานหรืออะไรเงี้ยมันไม่พอที่จะให้มีการสั่นแบบที่ make sense ในเชิงคณิตศาสตร์คือพบว่าคลื่นถ้าวิ่งมาแล้วไปอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เราบอกเป็นไปไม่ได้ในเชิงคณิตศาสตร์เพราะว่าไอ้เบือกนี่กับไอ้เบือกเนี่ยมันไม่เท่ากันฮะเพราะว่ามันมีความไม่ต่อเนื่องในตัวกลางก็จริงแต่คณิตศาสตร์ต้องเหมือนเดิมก็คือพูดง่ายๆต้องมีคลื่นซ้ายไปคลื่นซ้ายต้องเท่ากับคลื่นขวาณจุดลอยต่อต้องเป็นตามนั้นแล้วมันไม่ได้ถ้ามีแค่คลื่น transmitted อย่างเดียวอันนี้เป็นข้อมูลซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะแล้วในธรรมชาติก็พบว่ามันมีจริงผมก็เลยพูดไปเลยจริงๆถึงธรรมชาติไม่เคยเห็นอะไรเลยนะเราไม่เคยไปทำการทดลองเนี่ยเราก็พูดได้มันต้องมีนะก็เสร็จแล้วเราก็ไปนั่งเช็คว่าเป็นยังไงแล้วพบว่าหลายๆอย่างก็จริงอย่างเช่นกฎทรงพลังงานก็จริงอย่างเช่นคลื่นที่เข้ามามันจะเท่ากับพลังงานของคลื่นที่ออกไป2อันอะไรเงี้ยมันจะเป็นตามนั้นและเหตุผลที่มันเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะมันเจอรอยต่อแล้วมันตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ใช่มั้ยฮะมันก็เลยแตกเป็น2สายสายนึงเป็นสายสะท้อนอีกสายนึงเป็นสายทรานสมิทจากเล็กไปใหญ่มันจะสะท้อนแบบนี้อันนี้เค้าเรียกสะท้อนแบบกลับหัวเบาไปหนักนะฮะในทางกลับกันถ้าหนักไปเบาเนี่ยคลื่นสะท้อนจะไม่กลับหัวนี่คือสิ่งที่เราพบนะฮะแล้วมัน make sense พอสมควรเลยคือมันไม่ได้แย่เช่นก็ผมใหญ่ใช่ไหมเส้นผมมันใหญ่ไอ้เส้นเล็กอ่ะถึงมันมาขวางอ่ะมันก็ไม่ได้มีผลต่อผมทำให้ต้องกลับหัวไงมันก็พอเข้าใจได้บ้างแต่ว่าข้างๆคูๆนะฮะเราจะไปเอาอะไรล่ะครับมันก็แค่วิธีคิดในการจำมันแต่ไม่ต้องจำหมดนะอันนี้คือสะท้อนแบบไอ้แบบนี้นะฮะเขาเรียกแบบปลายปิดนะฮะแบบ close end พอสมควรก็คือจากเบาเป็นหนักนะฮะอันนี้จะเป็น open end จริงๆเราไม่เรียนถึงขั้นนี้นะครับในหนังสือส่วนใหญ่ก็ไม่พูดผมก็แค่สอนเรานะอย่าไปคิดว่าเป็นภาระอะไรเลยก็แค่ก็รู้เพิ่มสักหน่อยแล้วก็บอกไม่ออกข้อสอบก็คือถ้าเรารู้เหรียญนี้ก็รู้เดี๋ยวนี้ก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากแต่มันก็เขาเมคเซนส์เพราะเวลาเราไปทำจริงมันเกิดนี้จริงๆและสิ่งที่น่าสนใจคือทุกอย่างมันฟิตกันหมดเลยเราดูสิคลื่นเนี้ยคลื่นที่สะท้อนกลับกับปลายปิดเนี่ยนะฮะมันจะมาหักล้างกันจนกระทั่งที่ปลายปิดเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยมีคลื่นอยู่นั่นคือ definition ของปลายปิดไม่ใช่เหรอปลายปิดคือปลายซึ่งไม่ค่อยเขย่าส่วนปลายเปิดเป็นปลายซึ่งเขย่าตามใจชอบไอ้เส้นใหญ่มันกระดิกเส้นเล็กตามใจชอบเส้นนี้จะเขย่ามากกว่าเส้นใหญ่มันคร่าวๆอ่ะแน่นอนมันต้องเขย่ามากขึ้นเพราะมันเบากว่าโดยธรรมชาติก็เป็นงั้นถ้าผมเอาของหนักไปดึงของเบาอ่ะมันฉิวถูกป่ะก็ประมาณนั้นฮะก็เมคเซนส์แต่คลื่นมันจะวิ่งคนละทางเลยครับเพราะเราก็มาดิสคัสกันว่ามันเกิดอะไรอันนี้แบบ close end นะ close end จริงๆอันนี้ฟิกซ์เลยก็คือเส้นใหญ่มากๆคือเส้นใหญ่มากๆจนเป็นกำแพงอ่ะเมื่อเป็นเส้นใหญ่มากๆก็คือเด้งกลับ
ปึ้งอย่างเดียวแล้วคลื่นที่หายไปจะโผล่มาตรงนี้คลื่นหายไปจะโผล่มาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปรวมกับคลื่นเดิมที่มีอยู่ด้วยนะแต่ไม่ว่าจะยังไงอ่ะครับปลายนี้จะอยู่กับที่อ่ะปลายนี้จะนิ่งตลอดไม่เคยเปลี่ยนไปไหนเลยไม่เคยไปไหนเพราะมันเป็นปลายปิดเหตุผลที่ปลายปิดต้องสะท้อนคลื่นที่เหมือนกัน 100% แต่ทิศตรงกันข้ามก็เพราะมันจะได้ไม่เคลื่อนไปไหนครับคือธรรมชาติมันทำตัวแบบนั้นแล้วเราก็รู้จากไอ้สมการคลื่นว่าถ้าผมเอาเลขไปคูณข้างหน้าเนี่ยมันให้ผลเหมือนเดิมใช่ป่ะมันก็เลยเอ้ยได้เลยก็ make sense ดีพอ make sense ผู้ไปเช็คนะฮะว่าความเป็นจริงๆว่าโอ้จริงจริงนั่นคือที่จะเล่าให้ฟังนะอย่างเช่นมีคลื่นเข้าไปพอคลื่นเข้าไปจะมีคลื่นสะท้อนออกนะครับคลื่นสะท้อนก็เรียก YR ไปแล้วกันแล้วที่จุดที่เราสนใจคือจุด x เท่ากับ0จุดนี้คือ x เท่ากับ0เออเอกสารใหม่ผมก็ส่งไปแล้วนะถ้าเรากลัวไอ้กันบ้านนะฮะกันบ้านช่วงหลังๆมันเริ่มยากนะอย่างน้อยผมไปดูของอาจารย์พีระของอาจารย์ท่านอื่นผมไม่ได้ดูเยอะของอาจารย์บางท่านน่ะจะยากพอยากปุ๊บอ่ะถ้าเราไปดูเอกสารที่ผมให้ไปเราจะแก้ปัญหาได้ทุกข้อเลยต้องดูดีๆนะมันไม่มีข้อนั้นอยู่ในนั้นแล้วครับแต่ว่ามันเป็นไอเดียแต่ถ้าเราเรียนช้าชำเย็นชามันก็อาจจะพลาดหน่อยนะก็ต้องวางแผนเอาว่าต้องการผลสมฤทธิ์เท่าไหร่นะฮะไปดูเอาเนาะอาจจะเป็นตัวแบบนั้นแล้วเราไปขยายความไปเปิดหนังสืออะไรที่เราชอบนะเปรียบเทียบดูไอ้ที่อาจารย์พูดนี้เป็นไงอันนี้อาจจะหาไม่เจอเท่าไหร่นะไม่ค่อยอยู่ในหนังสือฟิสิกส์เท่าไหร่มันอยู่ในหนังสือคลื่นประเภทนั้นแหละหนังสือฟิสิกส์ทั่วไปยังไม่มีเอาเออก็เขียนสมการมาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็คลื่นสะท้อนจะเป็นยังไงดีอะไรเงี้ยผมก็สมมุติแล้วกันเป็น g แล้วกัน gx บวก vt เรารู้แล้วนะครับรูปแบบของคลื่นจะเป็นอย่างนี้ตลอดเพิ่งคุยกันไปเมื่อคราวก่อนๆเพราะฉะนั้น g ที่ x เท่ากับ0เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเท่านั้นตามสมการนี้และไอ้เบื้องเนี่ย2คนเท่ากันครับก็แปลว่าไอ้นี่เท่ากันเมื่อเท่ากันปุ๊บผมก็เขียนใหม่ว่าคลื่นรวมจะเป็นรูปนี้ฮะซึ่งเรารู้เปล่าว่ามันคืออะไรนี่คือคลื่นซึ่งกลับหัวแล้ววิ่งย้อนกลับครับชัดเจนนะจริงๆผมเห็นนะชัดเจนผมอยากให้เราเห็นให้มันชัดเจนแล้วพบว่าพอมาแทนค่าดูเฮ้ยไซน์ลบกันใช่มั้ยมันคือ2 cos ไซน์ cos ผลบวก sin ผลลบส่วน2อะไรเงี้ยถ้าจำมันนั้นได้มันเป็น standing wave ครับเป็นคลื่นนิ่งฮะวันแรกที่ผมเข้าใจตรงเนี้ยเมื่อหลาย10ปีก่อนอะโอ้โหรู้สึกนี่คือคุณค่าของการค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยรู้คณิตศาสตร์หน่อยรู้ฟิสิกส์หน่อยแล้วก็อยากทำแก้ปัญหาก็ทำไปทำมาโอ้โหเรารู้สักทีนะว่าทำไมคลื่นแบบนี้แล้วพอไปเห็นมันถูกกับเพื่อนจริงๆในห้องแลบอ่ะมันขั้นเทพเลยอ่ะมันสุดยอดเลยมันโอ้โหมันจริงว่ะเราก็ศรัทธามากขึ้นไงว่าเออกลศาสตร์มันจริงกลศาสตร์นี่โคตรจริงเลยฮะผมเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะผมขึ้นเครื่องบินซึ่งบินด้วยหลักการกลศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ 100% เลยอ่ะฟิสิกส์ล้วนๆแล้วมีกัปตันซึ่งเดาว่าไม่โง่จะไปเขาเรียกอะไรเอาหัวหม่งดินง่ายๆนะเขาก็มักจะเลือกมาดีอ่ะแล้วผมขึ้นไปนอนหลับแล้วหลับอีกประมาณ10ชั่วโมงบางวันนั่งจากอเมริกากับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยล่อเข้าไป17ชั่วโมงบางทีอ่ะไม่แน่ใจถึงมา15ชั่วโมงขึ้นบางสายนานๆกว่านั้นแล้วเราไว้ใจเลยครับหลับตาสนิทจริงๆหลับตาไม่สนิทแล้วไงนะมันจะตกก็มันก็ตกนะแต่ก่อนขึ้นผมคิดแล้วไงว่าสายการบินราคาถูกเนี่ยมันก็น่าจะรอดอะไรเงี้ยแล้วผมเชื่อเลยว่าเครื่องยนต์ทั้งหลายมันพึ่งพาหลักการทางกลศาสตร์หลักการไฟฟ้าแม่เหล็กนี่คือวัฒนธรรมนานแล้วนะครับเราเชื่องั้นไอ้พวกมือถือพวกอุปกรณ์เราไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่หรอกไปถามสิคนที่ขับรถอ่ะมั่นใจได้ไงพอเหยียบเบรกมันอันนี้คือมั่นใจช่างเครื่องแต่ช่างเครื่องเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าหลักการทางฟิสิกส์มันหลอมเป็นรถที่เราขับรถที่เขาซ่อมหรือเครื่องบินหรืออะไรเงี้ยมันเป็นหลักการซึ่งเป๊ะมากจนกระทั่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันสายการบินบางสายการบินพูดเลยคุณไม่มีทางดีเลย์เกินกี่นาทีคือมันไม่เกิดแน่ๆยกเว้นก็ตกเครื่องบินตกมันน้อยมาก
เหตุผลที่เครื่องบินตกน้อยมากเรารู้ก่อนทำไมผมเข้าใจว่าเครื่องบินตกน้อยมากอ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากให้ตกอย่างแท้จริงคือเขาดูแลอย่างแท้จริงถ้ารถทุกคันถูกดูแลเท่านั้นอ่ะก็จะไม่มีการเครื่องพังหรอกครับอุบัติเหตุมันเกิดได้เพราะบางทีมันวิ่งสวนกันไปสวนมาแต่เครื่องบินมันยากเพราะมันมีระบบเรดาร์ระบบนาวิถีเยอะแยะมันพร้อมใจจะไม่ให้ตกเราพึ่งพาขนาดนั้นนะไม่ได้แบบอุ้ยเหมือนศาสนาครับบางทีโอ้ยว่างก็เข้าวัดไม่ว่างก็ไม่ต้องเข้านรกสวรรค์เดี๋ยวก็เจอนะฮะก็ทำบุญซะหน่อยเวลาว่างบางทีก็โอนเงินไปให้คนที่เชียงรายก็แล้วแต่รู้สึกดีกับตัวเองก็ดีฮะแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะพอโอนเงินไปเชียงรายช่วยผู้ประสบภัยพวกเราไม่ได้คิดว่าเราตายเมื่อไหร่เราจะไปสวรรค์ทันทีนะมันไม่ได้จองตั๋วแต่ผมอะสเต็ปขึ้นเครื่องบินอะแล้วมันสยิวมันกลัวบางทีเวลาบินขึ้นนะบางทีเขาขับไม่ค่อยเอาใจผู้โดยสารเท่าไหร่บางทีมันก็แรงๆนิดนึงบินขึ้นอะขึ้นไป 30,000 กว่าฟุตนะฮะแล้วความเร็วประมาณ 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราคิดไอ้ประเภทพลังงานจนรวมได้ไหมถ้าเครื่องบินตกอะความเร็วมันมโหฬารนะครับเป็นพันกว่าจะถึง 2,000 หรือเปล่าไม่ทราบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกระแทกพื้นฮะคือมีแต่ตายกับตายไม่มีทางรอดแล้วทำไมเราไว้ใจเราไว้ใจในกฎทางวิทยาศาสตร์แล้วเราไว้ใจในวิศวกรเราไว้ใจในนักประดิษฐ์เราไว้ใจในช่างอิเล็กทรอนิกส์เราไว้ใจในสตาฟอะไรทั้งหลายแต่ขั้นแรกเราไว้ใจกฎทางฟิสิกส์ผมบอกว่าเฮ้ยกฎทางฟิสิกส์ไม่ต้องไว้ใจมันหรอกเราไว้ใจสายการบินนี้เป็นไปได้ไหมได้ก็บินไปสักพักกฎทางฟิสิกส์ไม่จริงครับมันก็ร่วงลงมาไม่ว่าคุณจะพยายามเท่าไหร่มันก็ร่วงลงมานี่คือความแตกต่างมันต่างกันโมโหลานเลยในชีวิตมันไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมไหนเราอยู่กับใครมาทั้งชีวิตไว้ใจเขาได้มากกว่าคนที่เพิ่งเจอถูกไหมแต่บางครั้งคนที่ไว้ใจก็อาจจะมีพลาดบ้างกฎทางฟิสิกส์มันไม่เลือกปฏิบัติครับเราไม่มีอารมณ์นะอารมณ์ของกฎทางฟิสิกส์คือความผิดพลาดที่เราบางครั้งไม่ได้ดำเนินการอะไรให้มันครบอ่ะมันก็เลยมีผิดพลาดได้หรือไม่ก็ภัยธรรมชาติอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงในแบบนั้นอ่ะกฎทางฟิสิกส์จริงๆอยู่ครับแต่มันไม่เข้าข้างเราต้องเข้าใจนะที่เรียนเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่สุดๆเลยนะอย่างความเป็นมนุษย์นะครับในบางศาสนาสอนนะในศาสนาพุทธที่สอนเยอะแยะผมว่าซีเรียสนะผมว่าซีเรียสมากเขาบอกเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นมนุษย์ผมบอกเฮ้ยคุณจะไปรู้เรื่องอะไรคุณไอ้คนโกนหัวนุ่งผ้านะคุณจะไปรู้อะไรใช่ไหมโอเคพูดได้โอเคดีไม่ดีเราไม่รู้ไอ้คนโกนหัวอาจจะไม่รู้ก็ได้พระนะก็แก่งักนะองค์พระสังฆราชท่านก็อายุเยอะแล้วท่านก็คงไม่รู้เรื่องคิดได้คิดยังไงก็ได้ครับแต่ว่าเราโยนวัตถุลงมามันก็ยังตกเหมือนเดิมแต่อย่าเข้าใจอะไรผิดนะผมไม่ได้บอกนะว่าฟิสิกส์มาแทนศาสนาผมบอกว่ามันเบสิกกว่ามันเบสิกกว่าการเป็นมนุษย์มันซับซ้อนการเป็นมนุษย์ที่ดีก็ควรเชื่อในกฎทางฟิสิกส์นะอย่างเช่นถ้าเราเป็นไงถ้าเราทำตัวเป็นวัตถุที่ไม่ดีนะฮะเราก็จะตกมาด้วยความเร็วพอตกมาด้วยความเร็วกระดูกเราหักเราจะบาดเจ็บล้มตายนะกฎทางฟิสิกส์ครับมันต้อยต่ำเราถึงมาเรียนกันฮะแล้วพวกเราก็บอกไม่สนใจไม่สนใจได้ไงใช่ไหมเหมือนพวกเราต้องใส่กางเกงมีอยู่ช่วงผมบอกตามตรงนะผมไม่รู้ว่าทำไมผมต้องใส่กางเกงในตอนเล็กๆอ่ะอายุ 2-3 ขวบตอนนี้ไม่นะผมไม่โชว์ให้เราดูแต่ว่าผมก็ปกติอ่ะก็ทำตัวปกติทำไมต้องใส่เสื้อผ้าผมไม่รู้อ่ะก็ผมชอบเล่นอ่ะผมก็โดดลงน้ำแล้วผมก็เล่นแล้วผมก็บอกแม่ทำไมต้องเลิกเล่นด้วยแม่ก็บอกมันต้องเลิกเล่นนะเดี๋ยวเป็นหวัดอะไรเงี้ยแม่ก็บอกกดง่ายๆให้ฟังว่าถ้าคุณตัวเย็นเกินไปคุณก็เป็นหวัดนะฮะฟิสิกส์ไม่ต่างกันครับนี่คือที่เขาให้เราเรียนเพราะว่ามันเป็นกฎพื้นฐานแต่การเป็นมนุษย์อ่ะเชื่อพระสมเด็จพระสังฆราชหรือเปล่าอ่ะอันเนี้ยอีกขั้นนึงมันสูงกว่านั้นเยอะเลยแล้วมันไม่รู้จะเชื่อดีป่ะเวลาเราขี้เกียจเราก็บอกไม่เชื่อหรอกถูกไหม
เราขยันแล้วว่าโอเคโอเคสักนิดหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วเราก็มองข้ามทุกคนเราก็บอกเราจะไปรู้อะไรโอ้บางคนนะมาพูดวิพากษ์วิจารณ์ชีวิตเราเนี่ยเราก็บอกคุณมีสิทธิ์อะไรมีวิพากษ์วิจารณ์ทำไมเขาจะไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ล่ะเขาก็เห็นความจริงเขาก็พูดให้ฟังแต่ถ้าเขามีมารยาทก็จะถามเราอยากให้วิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่าบางคนก็ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าอีกคนนึงเขาเฮิร์ตก็อย่าไปพูดเลยอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันจริงไหมก็เขาเห็นแบบนั้นนะครับจะให้ทำไงเขาเห็นแบบนั้นนะฮะพอจบเรื่องนี้ก็ถามพวกเราเนี่ยแหละคราวที่แล้วก็ถามเขียนข้อสอบมาเต็มไม่ได้คะแนนมาโวยกับผมนะฮะคนที่มาโวยก็ผมก็เคลียร์เขาเรียบร้อยก็โอเคเขาก็เข้าใจเหมือนเขาต้องยอมรับก็อะไรแต่รีแอคชั่นบางคนไม่ค่อยดีบอกอาจารย์เกียร์ไม่ต้องเยอะทำไมไม่ได้คะแนนก็เขาพิจารณาตามหลักการที่เขาเห็นเป็นความเป็นจริงซึ่งเราอาจจะรู้น้อยกว่าเขาเพราะเขาเป็นอาจารย์เนี่ยก็บอกถ้าคุณทำหมีนั้นได้คะแนนน้อยค่อยๆอยู่นะครับค่อยๆอยู่ชีวิตมันก็ต้องก็อยู่ไม่ยากหรอกแต่มันก็ไม่ง่ายเมื่อวานผมกำลังมีความสุขนะพอเลิกงานอ่ะจะไปเล่นกีฬาปรากฏเจออะไรรู้ป่ะพวกเราจะไม่เชื่อวันก่อนผมเจอร้านขายกล้วยเขาขายกล้วยไข่หวีละ50กว่าบาทเมื่อวานเจอร้านขายก๋วยเตี๋ยวมี3ราคา45 50 55ผมเห็นราคาคนขายยังไม่ได้ขายมันเหมือนกำลังตั้งร้านเหมือนเขาขายกลางคืนเป็นพวกแฟรนไชส์อะไรสักอย่างผมเห็นแล้วไม่มีความสุขเลยนี่ฮะคือมนุษย์ครับเราต้องมองสิ่งรอบๆทำไมไม่มีความสุขก๋วยเตี๋ยวมันชามละ55ครับสมัยผมเด็กๆมันชามละ10บาทครับแล้วผมจะตายมั้ยเนี่ยคือมันเพิ่งอยู่มาไม่กี่ปีเองนะฮะมันอยู่มาไม่กี่ปีครับมันขึ้นเป็นราคาเท่านี้คือมันแล้วมันน้อยลงด้วยนะสมัยก่อนชามละ10บาทบางทีมันจุกเลยฮะเขาก็ให้เต็มที่ในบางยุคอะรถเมย์ 2-3 บาทผมไม่อยากกลับไปที่ความหลังหรอกจะบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ยากมนุษย์มันก็ต้องปรับไปเรื่อยๆแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นกำไรที่เราสามารถจะทำอะไรได้อ่ะคือนะไปคิดดูว่าเอ้ยที่เราเรียนตีโกนเรียนอะไรไปแล้ววันนี้ผมฟันธงนี่ไงจริงมันจริงจริงหรือเปล่านะฮะถ้าจริงเก็บไว้ใช้นะครับไอ้2พายสแควร์รูท L ส่วน G ก็จริงครับไม่ได้ใช้ 100% อาจจะใช้ในการสอบไอ้นี่ก็จริงไอ้นู่นก็จริงนะฮะค่อยๆเก็บนะแล้วมันจริงแบบจริงๆๆๆๆเลยอ่ะไม่ใช่จริงแบบเล่นๆนะบางวันก็เบื่อที่จะจริงมันไม่มีวันเบื่อที่จะจริงไม่มีวันเพราะมันจริงตลอดแล้ววันไหนไม่จริงนะมีคนโวยบอกมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่จริงมันต้องประหลาดอย่างเช่นวันหนึ่งผมโยนก้อนหินเนี่ยแล้วมันลอยขึ้นมันต้องประหลาดต้องมีอะไรพิเศษปกติไม่เกิดหรอกครับ99.9999%เนี่ยที่จะเกิดตรงกันนั้นนะฮะนี่คือที่เราเรียนนะเป็นอย่างนี้แล้วผมไปทดลองในห้องแลบมันใกล้จริงเลยครับเราจะเห็นคลื่นรูปทรายออกมาเลยผมไม่ได้บอกเราว่าทำไมคลื่นมันออกมาเป็นรูปทรายจริงมันมีเหตุผลด้วยนะแต่คงไม่บอกเยอะนะแล้วพบว่ามีจุดบางจุดนะครับมันเป็นศูนย์ตลอดนะฮะเราเรียกว่าโนดนะฮะจุดพวกนั้นไม่มีวันเป็นอย่างอื่นเป็นศูนย์ตลอดเขาเลยเรียกว่าคลื่นนิ่งจริงๆมันนิ่งไหมมันไม่นิ่งมันกระพือตรงปฏิบัติตรงเนี้ยแอนติโนดตรงแอนติโนดตรงโนดมันไม่กระพือแค่นั้นความยาวคลื่นก็หาได้จากรูปนี้เพราะว่ามันจะไม่กระพือตรงไหนก็นี่ไงก็คือ kx เท่ากับอะไรครับ n pi ไงมัน x ที่มันจะกระพือก็เป็นเท่านี้อันนี้เป็น2 pi ส่วน k ก็เป็น n lambda ส่วน2ครับคิดเลขเป็นไหมนี่แหละฮะความแตกต่างเพราะผมทำจนเป็นมานานแล้วครับนี่แหละที่เราต้องทำให้เป็นแล้วเชื่อเหอะเราทำไม่ค่อยเป็นหรอกครับก็ผมจะบอกเราเลยฮะว่าต้องรู้อะไรบ้างเนาะนั่นคือที่พยายามมาบอกนะฮะจริงๆเริ่มจะมีความสุขมากแล้วเพราะอาทิตย์หน้ามันจะมีหยุดตะกานตาเลยนะหยุดรับปริญญาหยุดเราไม่เรียนเลยนะอาทิตย์
ไม่รู้อะต้นตุลาเหมือนอาทิตย์หน้ายังเรียนอยู่เนาะใช่ป่ะเออช่างเราอะผมก็คงมาถ้ามันเปิดบางวันผมมานะแล้วมันไม่เปิดผมก็รีบกลับไปนอนเลยไม่ไหวแล้วสบายใจกว่าแต่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาสอบอีกทีอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นเราจะหยุดค่อนข้างยาวแต่ผมก็คิดเฮ้ยจริงๆอะผมทำงี้ได้นะผมปิดคอร์สจริงๆใจผมก็ไม่ได้ขยันมากนะบางวันอะทำไมผมต้องมาสอนพวกเราก็ไม่ค่อยอยากมาเรียนเนาะดูจากจำนวนคนชัดเจนอยู่แล้วผมก็ปิดเลยเพราะเผลอเราก็รักผมมากขึ้นด้วยซ้ำอะแต่ผมก็อดไม่ได้อะผมก็คิดว่าถ้าให้เกียรติมาเราก็คงอาจจะให้เกียรติรู้เรื่องมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งบอกเลยนะพิสูจน์ได้เลยว่า 0.009 อะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆแลบเหมือนกันนะจริงอาทิตย์หน้ามันมีแลบสุดท้ายอะผมก็ว่าควบดีไหมเนี่ยอาทิตย์หน้าผมจะได้ว่างแล้วอาทิตย์อะแล้วผมก็คิดจะว่างแล้วจะทำอะไรมันก็ว่างอะก็ทำอะไรไปดีกว่าผมก็รู้สึกเอ้ยให้นักเรียนมาเรียนดีกว่าจะได้พบปะกันค่อยๆสอนอะไรเงี้ยแต่ผมคิดถูกหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าบางทีนักเรียนก็ไม่ได้อยากเรียนเนาะแต่ถ้าผมทำอะไรตามใจตัวเองหมดมันก็เป็นตัวอย่างที่เลวอ่ะก็ไม่อยากจะทำนะฮะเพราะทุกคนก็ทำจำใจตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วถูกป่ะผมก็ทำบ่อยๆอ่ะแต่บางอันมันสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วผมรู้สึกไม่ดีรับเงินเดือนทุกเดือนนะรู้สึกมันก็ไม่ค่อยเหมาะแต่ว่าก็พยายามสอนแบบที่มีปัญญานะครับก็ทำอะไรมากไม่ได้แต่ก็ถ้าเน้นย้ำในรายละเอียดพวกนี้ฮะรับประกันหนึ่งผมจะสอนหวยอะไรยังไงเราไม่ชอบอะไรก็ช่างถ้าจับประเด็นให้ได้เราไปขยายให้เราแม่นนะรับประกันว่าคะแนนไม่หวยหรอครับเพราะมันมีประเด็นอยู่ฮะว่าเวลาเรามีปัญหาเราไปคิดตรงไหนดีอะไรเงี้ยนั่นแหละที่อยากมาบอกนะแล้วบางทีผมสอนที่ห้องอ่ะอัดวิดีโอผมง่วงกันนะแต่เดาว่าไอ้เทอร์โมนี่ไม่แน่ใจผมดูวันถ้ามีวันเรียนอีกหลังจากรับปริญญาถ้ามีวันเรียนอีกผมคงไม่อัดถ้าไม่มีวันเรียนผมอาจจะสอนเราทาง YouTube อะไรเงี้ยก็อาจจะเจอกันอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์หน้ามั้งใช่ไหมเพราะว่าอาทิตย์หน้ามันวันที่1กับวันที่น่าจะยังเนาะยังไม่รับปริญญาไม่มีซ้อมนะฮะมันถ้ามาได้ก็มานะครับก็เจอกัน1กับ3นะหลังจากนั้นไม่แน่ใจแล้วอ่ะก็ดูนะเพราะผมอ่ะมันทีสอนเรา F เท่ากับ MA เนี่ยใช่ไหมผมรู้สึกตื่นเต้นตรงเนี้ยมันไม่เห็นนะว่าความเร่งมันเท่าไหร่ไงจนกว่าเราจะไปวัดความเร่งใช่ไหมซึ่งมันก็ยุ่งอ่ะต้องมาใช้ไอ้ที่คอสัญญาณป๊อกใช่ไหมแล้วทำนู่นทำนี่อ่ะอันนี้มันง่ายเลยฮะมันเอาเชือกมานั่งสั่นนะครับแล้วมันทำได้เลยอ่ะพวกเราถ้าเลี้ยงปลาเราเอาไอ้ที่ปั๊มตู้ปลาถอดไอ้ยางออกแล้วมาผูกกับเชือกอ่ะมันจะสั่นแบบนี้เลยให้เห็นเลยฮะผูกติดกับกำแพงเลยมันโคตรเท่เลยแล้วเราเห็นเนี่ยในธรรมชาติเยอะแยะเวลาคลื่นชนฝั่งอย่างสระว่ายน้ำจุฬาภรณ์ใช่ไหมเวลาคลื่นมาชนฝั่งมันจะไม่มีอะไรไปข้างหน้าใช่ไหมพอคลื่นสะท้อนปุ๊บก็จะเป็นละลอกกลับไปอะไรเงี้ยเห็นชัดเลยครับไปทำได้แล้วมันหลายอันมันน่าสนใจถ้าเราอยากคิดอะไรก็จับใส่คณิตศาสตร์เฮ้ยsin kx เป็น0 sin kx กับ n pi บ้าบอก็แตกแล้วก็จะได้เนี่ยพบอะไรอีกอ่ะพบว่าอะไรนี่ไง n แลมดาส่วน2มันแต่ละอันจะเป็นแลมดาส่วน2ครับนี่ไงโนดถึงโนดจะเป็นแลมดาส่วน2ถูกป่ะและ n ที่โนดถึงโนดจะเป็นแลมดาส่วน4คนบอกว่าไม่เห็นรู้อาจารย์มันครึ่งนึงอ่ะคุณนี่ไงโนดนี่ครึ่งนึงไงก็แลมดาส่วน4ไงใช่ป่ะก็เรียนนะฮะก็อย่างบอกอันนี้ถ้าปลายเปิดนะเป็นยังไงปรากฏปลายเปิดเนี่ยมันจะรักษาให้สโลปเป็น0ตลอดเหตุผลก็เพราะว่ามันจะต้องมีแรงในแนวดิ่งเป็น0ตลอดเมื่อกี้รักษาให้มันนิ่งตลอดตอนนี้รักษาให้สโลปเป็น0ตลอดนะครับซึ่งถ้ามานั่งคำนวณอันนี้ผมไม่ได้ expect ว่าเราจะรู้เลยนะแต่ว่าผมมาคลี่คลายให้ดูสำหรับบางคนที่มันอึดอั้นอัดอั้นตันใจไม่เข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่ในมัธยมผมมองโลกในแง่ผิดปกติอ่ะบางวันผมไปเรียนที่โรงเรียนแล้วผมรู้สึกเรียนรู้อะไรอ่ะผมกลับบ้านมีความสุขโคตรแฮปปี้เลยอ่ะ
ผมไม่รู้สึกว่ามันเสียเวลาแต่วันไหนที่ผมไปแล้วไม่ได้เรียนอะไรรู้สึกเสียเวลาแล้วเชื่อไหมถึงทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ทุกอย่างเลยผมยังรู้ไม่เยอะแล้วบางวันอยากรู้มากเลยนะอย่างเช่นมีคนเล่นหุ้นเห็นอาจารย์หลายท่านไปเล่นหุ้นผมก็อยากรู้เขาเลือกอีท่าไหนวะแล้วมันถึงรวยเอารวยเอาอ่ะที่มีบางคนผมอยากถามง่ายๆเลยอ่ะคุณรวยได้ไงอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ศึกษาฟิสิกส์เยอะแล้วมันก็เหมือนก็เป็นอาจารย์มานานแล้วนะก็ไปมุ่งเรื่องแบบทำไงจะเอาตัวรอดไปถึงบั้นปลายสุดสุดของชีวิตเวลาเดี่ยงอะไรเงี้ยก็นั่งคิดเอ้ยมันมีอะไรให้คอยอันนั้นได้เยอะเลยครับแล้วพวกเราไปดูนะสำหรับนักฟิสิกส์เนี่ยผมไม่กล้าเล่นหุ้นเพราะผมคิดว่ามันไม่ make sense ว่ามันมีกฎชัดเจนว่าพอเราทำอะไรไปมันจะมีผลซึ่ง predict ได้อย่างวันดีคืนดีอิหร่านถล่มอิรักใช่ไหมอิหร่านถล่มคนนู้นคนนี้ครับมันก็เกิดเรื่องหุ้นก็ตกมันเล่นกันง่ายๆผมไม่แน่ใจผมก็แค่สนใจนะแต่ไม่ได้คิดว่าจะเล่นจะอะไรแค่แบบมันก็น่าสนใจนี่เป็นลักษณะที่ควรมีนะฮะบางเรื่องเนาะบางเรื่องที่เราสนใจครับอย่างฟิลที่เราเรียนอ่ะนะความรู้เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ศึกษาได้นะผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจวันนี้ผมพูดเรื่องฟังก์ชันตรีโกณแล้วไปดูเฮ้ยมันมี identity แบบนี้ด้วยเหรอ sin a บวก sin b เท่ากับเท่าไหร่ sin a บวกลบ sin b เท่ากับเท่าไหร่อะไรเงี้ยไปคิดเอานะฮะมันเป็นประโยชน์ครับไม่มากก็น้อยบางทีอย่าไปกังวลมากแค่ตั้งใจทำสิ่งที่ดีก็พอแล้วนะครับลองไปคิดดูผมก็บอกเนี่ยนะสโลปมันต้องเป็น0ผมจับดิฟแล้วจับแทนค่า x เป็น0ออกมาก็จะได้สมการตามที่เห็นนะครับเสร็จแล้วเราจะสมมุติว่าคลื่นที่สะท้อนเนี่ยมันวิ่งย้อนกลับใช่ไหมฮะก็เป็นฟังก์ชัน g แล้วผมก็แทนค่าไปแทนค่ามาพบว่าเป็น gx เท่ากับ fx ครับมันไม่กลับหัวฮะมันไม่กลับหัวนะแล้วพอแทนออกมาได้สมการออกมาเป็นอย่างนี้ครับแล้วพบว่ามันเป็นคลื่นนิ่งอีกแล้วครับเก็ทไหมไม่ว่ากรณีไหนก็เป็นคลื่นนิ่งครับมันเป็นเหมือนกันเนาะโอเคนะน่าสนใจผมว่ามันทำให้เราชั้นละนี่หว่าว่าเราเป็นไงแต่ครึ่งนิ่งนี้ไม่เหมือนครึ่งนิ่งเมื่อกี้นะครับมันจะมีการเลื่อนนิดหน่อยอาจารย์ทำไมเลื่อนเมื่อกี้รูปอะไรเมื่อกี้ปลายปิดใช่ไหมคุณก็วาดปลายปิดใช่ไหมขึ้นไปหนีใช่ไหมฮะใช่ป่ะตอนนี้มันปลายเปิดครับแล้วคุณไปวาดแบบนี้ได้ไงปลายเปิดได้เป็นไงเป็นอย่างนี้ฮะนี่ไงมันจะเป็นอย่างนี้แทนเพราะฉะนั้นมันจะเลื่อนมาอย่างน้อยครึ่ง1ส่วน4คลื่นครึ่งลูปอะไรอย่างนั้นนะไม่ต้องไปกังวลมากนะถ้าพอทำแม่งว่าสิ่งที่ผมพูดมันเกือบจริงเนี่ยก็โอเคแล้วไม่ต้องไปเขียนอะไรได้หมดแต่ว่าถ้าอยากเห็นรายละเอียดก็เขียนให้ดูแล้วครับพอเสร็จแล้วก็เห็นเนี่ย standing wave เอามารวมกันในโนดแอนทิโนดไปดูเอานะแล้วที่เวลาต่างกันมันจะกระพือต่างอ่ะมีบางเวลาที่มันไม่กระพือเลยนะฮะบางเวลาที่มันกระพือบางส่วนไม่กระพือบางส่วนอะไรเงี้ยกลับกันไปกลับกันมาโอเคนะตามจังหวะความถี่คือข้ามมันก็จะสำคัญว่า1ข้ามจะกลับมาเหมือนเดิมเลยทำนองนั้นครับพอกี่ข้าม1ส่วน4ข้ามก็จะกลายเป็นแบนพอแบนปุ๊บก็ขึ้นมาโด่งสุดอีกรอบแบนโด่งสุดแบนโด่งสุดไปเรื่อยๆนะก็น่าสนใจดีนะจริงๆเรื่องพวกนี้จริงๆมันน่าตื่นเต้นนะบางเวลาแต่ต้องบอกเลยผมเบื่อแล้วเพราะผมรู้หมดแล้วนะบางทีมาเล่าให้เราฟังมันก็เลยต้องมีอะไรประกอบแบบนี่น่าสนใจไหมแบบนี้มันจะได้ดูเหมือนนั้นผมเห็นแล้วตื่นเต้นนะเห็นทะเลอ่ะแล้วขึ้นมันเป็นรูปทรายแบบที่เราเรียนในห้องเรียนอ่ะมันเป็นความสำเร็จนะว่าสิ่งที่เราเรียนที่เกษตรอะไรเงี้ยมันเอาไปใช้ได้แล้วเชื่อเถอะครับมันมีมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นเยอะแยะเลยนะผมได้นิสัยแบบมาจากอาจารย์ทั้งรุ่นเลยนะอันที่หนึ่งนิสัยนักวิทยาศาสตร์จะประณามสิ่งที่ผิดจะยอมรับผิดให้เร็วๆแล้วจะเปลี่ยนให้ถูกเร็วๆชื่นชมสิ่งที่ถูกเพราะเราจะได้ยินอะไรไอน์สไตน์ทำไมได้ยินไอน์สไตน์เพราะไอเดียเขาโคตรเจ๋งเลยไอเดียเขาดีมาก
ราจะได้ยินไฮเซนเบิร์กเราจะได้ยินพวกนิวตันกาลิเลโอได้ยินนิดหน่อยได้ยินอเล็กซานเดอร์เฟลมิงได้ยินคนนู้นคนนี้ว่านักวิทยาศาสตร์อ่ะอิจฉาเหมือนกันแต่ว่าไม่มากจำไว้ไอ้นิวตันแกคิดได้ก่อนฉันอะไรทำนองนี้แหละก็เดาว่าประมาณนั้นแหละครับถ้าฉันคิดได้ก่อนแกฉันก็ไม่ใช่ฉันก็เป็นนิวตันแทนแต่ฉันคิดไม่ได้ก็เลยจำชื่อไว้เพื่อให้เกียรติแล้วเป็นการเตือนใจว่าให้เราทำงานหนักเพื่อจะได้เข้าใจตรงกับเขาอะไรประมาณนั้นแหละครับมันเป็นโลโก้เป็นยี่ห้อนะอีน้อยเราจะมียี่ห้อของชีวิตเราเหมือนกันผมหวังว่าเราจะเป็นคนที่เชื่อถือได้เป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่คนมองเป็นที่พึ่งอ่ะแบบพอพูดปุ๊บเนี่ยอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบอะไรนะไอ้บ้านี่โอ้สายหัวไอ้คนนี้โอ้ยาเลยยาเลยไม่แน่ใจเขาจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะคือต้องบอกมีความสม่ำเสมอมันสำคัญอันนี้ก็ต้องเก็บสะสมไปนะความรู้ต่างๆบางทีมันเป็นแพทเทิร์นนะครับที่เขาให้มาแต่บางทีมันก็มากไปอย่างเช่นเนื่องจากเรามีความรู้มากๆเราเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนไม่ได้หรอกคุณโง่กว่าผมทำไมผมต้องฟังที่คุณพูดอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่ดีนะแต่ว่าก็ฟังแป๊บหนึ่งฮะถ้ามันดูไม่จริงก็ไล่เข้าไปบอกไม่ใช่อะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะตัวอย่างขึ้นนิ่งก็เห็นตามรูปนะครับก็บางคนแก้ปัญหาพวกนี้ไม่ได้ผมแก้ง่ายๆอย่างนี้ถ้าผมต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างขึ้นผมมองอย่างนี้ L นะฮะปิดสองข้างมันจะเป็นลูปพอดีก็เป็น N ลัมด้าส่วน2นะฮะปิด2ข้างทำไมอ่ะก็แต่ละลูกมันแลมด้าส่วน2เพราะฉะนั้นจะได้แลมด้าเท่ากับ 2L ส่วน N บางคนก็ห้อยแลมด้า N นะฮะแล้วแลมด้าที่ N เท่ากับ1เขาเรียก fundamental mode โอเคไหมง่ายพอไหมมันไม่เห็นยากเนาะ fundamental mode แลมด้าเท่ากับ 2L ครับ fundamental modeโอเคนะแล้วก็จะมี resonance มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะโหมดที่สูงขึ้นก็ n เท่ากับ2 n เท่ากับ3ผมเรียนพวกนี้ตั้งแต่มัธยมผมเข้าใจว่าผมต้องจัดระเบียบความคิดตัวเองให้รอดโดยไม่ต้องมานั่งแบบท่องจำอะไรทุกอย่างตายพอดีเนาะถ้าเป็นอย่างอื่นมีไหมมีรูปไหมถ้าเป็นเนี้ยเป็นนี้มันเปิด2ข้างแต่ละข้างก็เป็นแลมด้าส่วน4แล้วมีจำนวนลูปตรงกลางแล้วก็บวกด้วยแลมด้าส่วน4เท่ากับ L ถูกปะทำไมนี่ไงแลมด้าส่วน4นี่ไงแลมด้าส่วน4นี่แลมด้าส่วน4นี่แลมด้าส่วน4นี่อีกแลมด้าส่วน2เป็นต้นเสร็จแล้วฮะไม่ต้องมาจำสูตรแล้วครับ fundamental mode ก็ n เท่ากับ0มีคนมาเถียงอาจารย์อย่างนี้นะทำไม n ไม่เป็น1ก็ n เป็น0ได้ครับแต่ข้อเมื่อกี้ n เป็น0ไม่ได้เพราะ n มันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1โอเคมั้ยแต่อันต่อไปอ่ะมัน n มากกว่าหรือเท่ากับ0มัน fundamental mode ของมันน่ะก็คือ n เท่ากับ0นะฮะปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเป็นไงแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดก็เป็นเท่าไหร่ฮะแลมด้า4ปลายเปิดแล้วก็บวกด้วยจำนวนเท่าของลูปเพราะเราลูปมันปลายปิดอยู่แล้วนะไม่ต้องทำมีค่าเท่ากับ L ก็ไม่รู้ทำไมบางคนก็ทำพวกนี้ไม่เป็นนะฮะก็เป็นความไม่รู้อ่ะไม่มีประสิทธิภาพหรือความไม่เหลียวแลความไม่ใส่ใจของพวกเราซึ่งโดยสรุปแล้วก็เป็นความโง่ชนิดหนึ่งโง่มันคือทำให้โง่แล้วคนเราอยู่เฉยๆมันก็ไม่โง่พอทำสิ่งที่ดีก็เรียกฉลาดทำสิ่งที่ดูสวนกับความเป็นจริงหรือประโยชน์ที่เราควรได้ก็เป็นความโง่นะฮะก็คงง่ายๆมันอย่าเจ็บใจถ้ามีคนเรียกเราว่าไอ้เลวเราเลวก็เพราะเราทำเลวในมุมมองเขา
ถ้าเราใส่ใจจริงๆแล้วพบว่าเอ้ยเราก็ทำไม่ถูกก็แก้เป็นการทำอะไรที่ดีขึ้นก็เรียกเป็นคนดีนะฮะแต่คนดีมีประวัติได้นะครับคนดีมีประวัติได้คนเลวก็มีประวัติที่ดีได้เหมือนกันมันแล้วแต่นั่นเป็นประวัตินะฮะความดีก็จะหมดไปเมื่อเราเลิกทำดีก็แค่นั้นมันไม่เคยอยู่ต่อนะฮะมันเหมือนเราไม่รู้เหมือนมีบางคนบอกเฮ้ยเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะฮะมีใครเคยเห็นความเย็นไหมมันไม่มีหรอกครับความเย็นอ่ะมันมีของที่เย็นและของที่มันเลิกเย็นแล้วปรากฏว่าของที่เย็นบางของเนี่ยมันก็ไม่เย็นเมื่อเทียบกับบางคนอย่างเช่นผมไปนั่งกินกาแฟเย็นที่ขั้วโลกเหนือครับกาแฟนั้นก็เป็นกาแฟร้อนหรือกาแฟอุ่นเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกมันติดลบเยอะแยะลบเกือบ100องศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์สมมุติอ่ะกาแฟบ้าอะไรที่เรากินยังเป็นของเหลวได้ก็เรียกกาแฟอุ่นเนาะมันเรียกกาแฟเย็นได้ไหมโอ้อาจารย์มันเรียกกาแฟเย็นเพราะว่ามันถูกต้องไม่เดือดกับไม่ถูกต้องไม่เดือดก็เป็นไม่ได้ก็ได้แล้วแต่ผมก็สามารถเรียกแบบนั้นได้มันมีการเปรียบเทียบเราก็ไปคิดเอาว่าจะปรับตรงเนี้ยเป็นสูตรให้เราจำอะไรได้ยังไงเนาะก็คงไม่ได้ยากมากนะฮะโอเคคำถามเขาก็ถามประเภทว่ามีซ่อมเสียงอยู่นะฮะแล้วก็เติมน้ำอะไรเงี้ยแล้วถามว่าจะต้องเติมน้ำเท่าไหร่ถึงจะได้ยินเสียงดังไม่ดังอะไรเงี้ยฮะก็ประมาณนั้นวิธีสร้างหนึ่งอย่างคือซ่อมเสียงมันสร้างความถี่หลายความถี่นะครับมันมีหลายความถี่พร้อมกันโอเคนะไออันแรกเนี่ยแลมด้ามันสั้นเขาเรียกความถี่ต่ำพอน้ำลดลงไปมันเกิดเป็นเรสโซแนนซ์ที่2ความถี่สูงขึ้นไอความถี่อันนี้แลมด้าสั้นความถี่สูงครับอันนี้แลมด้ายาวขึ้นปะผมก็ดูมันยาวขึ้นนะความถี่ก็ต่ำลงอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับแล้วก็พอมากๆก็จะเป็นรูปนี้แต่ละส่วนก็จะต่างกันด้วยความสูงแลมด้าส่วน2ครับระดับนี้เราจะเห็นว่าต่างกันแลมด้าส่วน2แลมด้าส่วน2ตลอดมันถ้ามีคำถามอย่างเช่นซ่อมเสียงมันความถี่อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็คำนวณจากความรู้พวกนี้นะฮะว่าความถี่เป็นเท่าไหร่โดยต้องรู้ไอ้ V ของเสียงด้วย V ของเสียงก็จะมีสูตรคร่าวๆนะให้ดูก็คือ 331.5 บวกด้วย 0.61 คูณด้วยอุณหภูมิเป็นเซลเซียสนะครับนี่คือสูตรอัตราเร็วเสียงในอากาศนะในอากาศนะเมืองคุมก็ไปคำนวณ frequency ได้ขึ้นกับจำนวนลูปเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับผมก็จำไม่ได้มันถามเลยแปลกๆผมก็แค่ยกตัวอย่างให้ดูว่ามันก็คำนวณง่ายๆไม่ใช่แค่เห็นปรากฏการณ์อย่างเดียวนะแต่เราสามารถจะ specify ได้ว่ามันเป็นอะไรยังไงมีความสัมพันธ์กันยังไงอะไรเงี้ยก็ดีนะดีอ่ะนี่คือโจทย์เหมือนบางอันเคยออกข้อสอบนะผมจะให้เวลาเราปั้งผมก็เบื่อมันจะพูดอยู่คนเดียวเผื่อพวกเราจะทำอะไรที่ไม่เหมือนกับคนที่ไปเรียนที่บ้านอ่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่มันก็เหมือนยังไม่ค่อยมีอะไรทำเนาะก็จะได้แบบค่อยๆพัฒนาไปอ่ะนะครับว่าอะไรเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นอ่ะผมก็จะตั้งโจทย์จากรูปเราคิดเอาเองแล้วกันนะว่ามันน่าจะเป็นอะไรก็มีอะไรอ่ะมีลำโพง2อันนะฮะลำโพง2อันนี้เป็นลำโพง coherent ก็คือมันตรงกันหมดแลมด้าเท่ากันเฟสตรงกันแลมด้าเท่าเฟสตรงปกติลำโพงก็สมมุติว่า coherent ฮะเพราะว่าไอ้พวกสัญญาณที่วิ่งในกระสายไฟอ่ะมันน้อยมากใช้เวลาน้อยมากไม่ต้องคิด
แล้วก็ถามว่าที่พีเนี่ยเสียงดังครับถามว่าความยาวขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างนั้นเนาะไม่รู้เดาๆนะเสียงดังที่ตำแหน่ง P ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือแลมด้าเท่าไหร่นั่นแหละแลมด้าเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงก็คือต่อไปนี้คลื่นที่วิ่งนะฮะมั่วซั่วมีคลื่นหนึ่งมั่วซั่วอย่างเช่นแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยสะใจเพราะจุดสูงสุดของคนนี้กับจุดสูงสุดของคนเนี้ยมันทะแม่งมันรวมกันไปรวมกับส่วนที่น้อยอันนี้คือการแทรกสอดโดยทั่วไปมันไม่ชัดเจนชีวิตเราถ้าพบว่ามีอิทธิพลในชีวิตหลายอย่างแล้วมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเช่นพ่ออยากให้เป็นพุทธแม่อยากให้เป็นคริสต์อิสลามหรือพ่อคริสต์แม่อิสลามอะไรเงี้ยบ้านก็ไปในทิศทางนี้ผมต้องขอโทษนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้พ่อแม่เราเป็นคริสต์อิสลามเราอยากเป็นพุทธหรือพ่อแม่เราเป็นพุทธแม่เป็นคริสต์อยากเป็นอะไรอันนี้ผมไม่ได้อยากยุ่งนะผมแค่บอกว่าถ้าไปในทิศทางเดียวกันมันก็เสริมกันดีพ่ออยากให้เรียนหมอแม่อยากให้เรียนวิศวะเราอยากเรียนที่เราเรียนปัจจุบันนี้เรียนอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นการแทรกสอดทั่วไปผลที่ออกมาไม่สะใจนะไม่สะใจเอาให้สะใจไงนี่ไงระเบิดเถิดเทิงเลยครับอีกคนนี่ไงบอกอาจารย์ต่างกันหน่อยนี่ไงต่างกันเนี่ยสูงสุดก็อยู่ด้วยกันต่ำสุดก็อยู่ด้วยกันสูงสุดก็อยู่ด้วยกันต่ำสุดก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้เขาเรียกแบบสร้างสรรค์ครับ constructive interference อันนี้ general interference arbitrary นะโอ้ยตัวที general interference ที่แปลว่าแทรกสอดนะโอเคนะอีกแบบแง่ลบอ่ะไม่ว่าอาจารย์พูดอะไรพูดตรงกันข้ามถ้าอาจารย์ทำอะไรดีๆเราทำอะไรเร็วๆรู้ไม่รู้ไม่สนนะแต่จะทำตรงกันข้ามทุกครั้งถ้าไปทางขวาเราจะไปทางซ้ายแบบนี้เขาเรียกแบบอะไรฮะหักล้างแบบหักล้างไปไงนี่ไงไม่รู้เว้ยขวางโลกใครทำอะไรทำตรงข้ามนะอย่างนี้ไงแบบนี้เขาเรียกแบบทำลายล้างในเชิงคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มันไม่ได้ทำลายล้างจริงหรอกครับมันทำให้แอมบิจูดรวมลดลงนะฮะไม่ได้แปลว่ามันเป็นผลทางลบนะแปลว่ามันคัดค้านกันโอเคไหมถ้าแบบนี้เฟสต่างกันเท่าไหร่ฮะระยะเฟสต่างกันเท่ากับ2พายเท่ากับ n พาย 2n พายโทษทีส่วน destructive phase ต่างกัน 2n บวก1เป็นขี้พายนะครับอีกอันเป็นคู่พายไปดูดีๆฟังก์ชันไซน์เนี่ยมันจะกลับเป็นลบถ้ามันต่างกันพายโอเคนะพอเป็นอย่างนั้นอ้าวสบายมากเนื่องจาก phase มันต่างกันเท่านี้เนี่ยแปลว่ามันเท่ากับ k delta s ครับผลแปลว่า delta s เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ n แลมด้าครับแล้วนี้เท่าไหร่เดลต้าเอสเป็น n บวก1ส่วน2แลมด้าฮะจำได้ยังที่เราเคยเรียนไอ้เต็มคลื่นกับครึ่งคลื่นคือเท่านี้แหละไปคิดเลขเอาเอง k มันเท่ากับ2พายส่วนแลมด้านะก็คิดเลขเสร็จออกมาตรงที่ผมพูดแดะเลยแล้วผมเล่าเรื่องครบเลยนะว่ามันมาอย่างไรจำไว้ในหัวครับจะได้ใช้ง่ายขึ้นมันจะได้มีความมั่นใจไว้ลืมเปล่าวะอะไรเงี้ยพอไม่ลืมหรอกเพราะเรามีนี่ไงมีนี่ไงที่มันต่างกันที่เราจำได้อะไรเงี้ยนะครับก็ดีนะต้องเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคกลับไปอันเดิมไหนเนี่ยหายเลยไปแล้วทุกทีโอเคเป็นไรอย่างนี้
ถ้าที่ p เป็นอย่างนั้นแสดงว่า r 2ลบ r 1เป็น n แลมด้าครับโดยที่ n มีค่าเท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆเนาะ0ไม่เอานะเพราะเรารู้ว่าไอ้เส้นล่างมันยาวกว่าเส้นบนอยู่แล้วแล้วพวกเราก็ไปคิดพีทาโกรัสนะครับสแควร์รูทบ้าบอคอแตกอะไรตามปกติตรงนี้มัน8ใช่ไหมตรงนี้มันเท่าไหร่เป็น 1.15 ลบด้วย 0.35 ผมดูถูกว่าอ๋อมันไม่ต้องลบนะมันเอาไปบวกเลยมั้งอ๋อเขาทำให้เสร็จแล้วนี่นะผมก็ดูแล้วงง 1.85 ยกกำลัง2บวกด้วย 8.00 ยกกำลัง2ลบด้วยสแควร์รูทของ 1.15 ยกกำลัง2บวกด้วย 8.00 ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ n ลัมด้าครับ n ลัมด้าเท่ากับอะไรอันนี้ประมาณเท่าไหร่3ละ25องศาอะไรเงี้ยมันจะออกมาประมาณ348เมตรต่อวินาทีหารด้วยความถี่นะแล้วพวกเรางงอาจารย์ทำอย่างนี้ทำไมผมทำอย่างนี้เพราะว่าคำตอบอ่ะมันไม่ใช่ n ใดๆนะครับรู้ว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวผมแกล้งคิดเลขให้เราดูก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ได้ประมาณ 1.2 1.3 บวกนี่เป็นประมาณ9ได้9ถอดรูทประมาณ3กว่าๆโทษทีนะไม่มีเครื่องคิดเลขไอ้นี่ยกกำลัง2ประมาณ3กว่าๆไอ้นี่บวกกันเป็นประมาณ12ได้ประมาณ12รูท12ประมาณ2รูท3ประมาณ5กว่าๆ2รูท3นี่ออกมาผมพูดถูกป่ะ2รูท3นะรูท3มัน 1.732 ประมาณ 5.4 เฮ้ยเดี๋ยว2รูท3ไม่ใช่3รูท2เออผมพูดผิด2รูท3ประมาณ 1. กว่า 3.4 กว่า 3 กว่า 0.4 อะไรเงี้ยอันนี้ออกมาประมาณ3นิดๆแล้วกันขอเปลี่ยนเพราะว่ามันเริ่มต่างกันพอลบกันประมาณ 0. กว่านิดๆไม่รู้เท่าไหร่นะ 0.3 0.4 นะฮะขออภัยหน่อยนึงเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรเรารู้ว่าความถี่ที่มนุษย์ฟังได้เนี่ยมันจะมีค่าน้อยกว่า 20,000 มากกว่า20ถูกป่ะเพราะฉะนั้น n น่ะมันเป็นตามใจชอบไม่ได้พอเก็ทยังข้อนี้ก็ไม่หมูนะn มันไม่ได้ทุกตัวนะฮะเพราะมันต้องอยู่ในช่วงที่ frequency เป็น 20,000 ถึง20ถ้า20อ่ะอาจจะไม่ได้เพราะมัน17เนาะเราเห็นป่ะถ้าความถี่ต่ำไปมันไม่ได้นะงั้นคำถามผมจะถามว่าข้อนี้ความถี่ต่ำสุดเท่าไหร่ฮะแล้วพวกเราจะศูนย์เกลี้ยงนะฮะอาจารย์ถามบ้าอะไรวะทั้งที่จริงๆอ่ะพวกเราหลับหูหลับตาเขียนสูตรนี่มาผมก็ให้คะแนนเกือบเต็มแล้วครับแต่พวกเราคิดไม่ถึงนะฮะว่าทำไมมันต้องคิดแบบนั้นก็คนที่คิดแบบนั้นอ่ะเหมือนคนจะสร้างตึกอะครับบอกอาจารย์ไม่เห็นรู้เลยคนจะสร้างตึกทำไงคนจะสร้างตึกอะมันเริ่มโดยการทำอะไรครับทำฐานก่อนครับทำฐานบางครั้งก็ต้องถมดินใหม่ต้องวางเสาเข็มบอกอาจารย์ไม่เห็นรู้เลยต้องวางเสาเข็มแล้วบ้านคุณสร้างตึกไม่วางเสาเข็มอ่ะหรือบ้านคุณไม่วางเสาเข็มอ่ะแล้วพอน้ำท่วมมามันยุบนะฮะมันจะอยู่ได้ไหมครับถูกว่าเราบอกไม่รู้ไม่ได้ครับต้องรู้เอาเองนะบางอย่างต้องรู้เอาเองว่า n มันเป็นไม่ได้ตามใจชอบแต่เท่าไหร่อ่ะสมมติเราจำเลขไม่ได้อ่ะผมไม่ว่าอาจจะบอกอาจารย์สมมติว่าคนฟังได้ต่ำสุด400เฮิรตซ์ก็ได้ไม่ว่ากันคืออันนั้นนะผมไม่ว่าเลขคุณจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณรู้ว่ามันมีเลขบางอย่างซึ่งมนุษย์รับฟังได้ไปหาตอบเอานะว่าความถี่ต่ำสุดเท่าไหร่ครับที่เรารับฟังได้กรณีนี้ถ้ามากน้อยกว่านั้นทำไม่ได้แล้วโอเคนะไปคิดเอาเราเข้าใจนะเวลาประกาศโทรโข่งอ่ะมันจะมีความถี่หลายอันนะครับเหมือนการที่มันเสียงดังอ่ะมันต้องมองแค่ฟรีควอนซี่เดียวนะหลายฟรีควอนซี่ไม่ได้นะนี่ต้องสมมุติว่าโมโนโครแมติกนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นทำไม่ได้นะครับมันไม่มีทางเงียบพร้อมกันพอเข้าใจป่ะโมโนโครแมติกโมโนจริงโมโนโครแมติกมันเป็นสีนะเป็นอะไรนะความถี่เดียวโมโนโครแมติกมันใช้กับสเปกตรัมความถี่เดียวผมจำไม่ได้มันเรียกอะไรพอดีลืม
บางทีก็ลืมอ่ะไม่ได้คิดเยอะก็ลืมไปเลยโอเคนะจริงๆมันมีตัวอย่างคล้ายๆเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งไม่มีอันนี้โอเคมีตัวอย่างนะครับแป๊บหนึ่งผมเปลี่ยนโจทย์ใหม่อีกหน้าแล้วกันเนาะโจทย์ผมนี่สนุกนะหลายข้อเลยไปลองทำดูนะฮะคือครีเอทีฟพอสมควรอ่ะจดใหม่นะมีลำโพงอันหนึ่งลำโพงนะฮะลำโพงก็แบ่งปล่อยเสียงมาทั่วนะสมมุติว่ามันเท่ากันทุกทางโดยประมาณจริงไม่เท่าก็ได้นะถ้าแอมพลิจูดไม่เท่ากันตั้งแต่แรกอะครับมันจะไม่แคนเซิลหมดนะถ้าเป็นโน้ตมันจะเบาลงใช่แต่มันไม่หายหมดอันนี้ต้องเผื่อใจไว้ด้วยผมมีพื้นปูนมีคนมีคนคนหนึ่งเดินออกไปทางนู้นโอเคนะคนคนนั้นสูงประมาณก็ให้ค่ามาแล้วกันก็สูงประมาณสัก160เซนติเมตรความสูงของหูเขาประมาณ160เซนติเมตรผมถามว่าเขาต้องเดินไปไกลเท่าไหร่ครับถึงจะได้ยินเสียงดังหรือเบาครั้งแรกฟังผมให้ดีๆนะปกติเสียงมันไม่ดังไม่เบานะมันก็มัวซั่วเดี๋ยวดังบ้างเดี๋ยวเบาบ้างแต่ถ้ามันเบามันเบาจริงๆเลยถ้ามันดังมันดังจริงๆก็แล้วแต่เลือกนะอย่างพวกเราเชิญชวนคนที่ยังไม่เคยทำอะไรทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ถามด้วยก็ไม่เห็นต้องทำข้อนี้เดี๋ยวก็ผ่านรู้เหรอครับถ้ารู้ขนาดนั้นก็ไม่ต้องมาเรียนแล้วลองนั่งเฉยๆดูฮะแล้วดูซิมันผ่านไหมผมว่าเรามีประสบการณ์ในอดีตนะต้องลองดูแล้วก็ทำไม่ได้เป็นไงก็ใส่ใจหน่อยครับแค่นั้นแหละไม่ได้ต้องการให้อะไรมาถูกตีตราอะไรสารพัดเนาะแล้วคนที่คะแนนสูงก็มีหลายคนนะแต่คนที่มาเรียนก็น่าจะไม่ใช่เหล่านั้นทั้งหมดเพราะเดี๋ยวผมจะดูความน่าสมเพชเรานะผมจะไม่ช่วยอะไรเลยนะเป็นพิเศษเพราะว่าผมช่วยอะไรไม่ได้เพราะคะแนนออกมาเสร็จเนาะแต่พอเราลังเลสงสัยว่าการกระทำที่ถูกต้องอ่ะนะตั้งใจเรียนเนี้ยบางคนเอาไปดูอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับบางทีเราก็ไม่ว่างหรืออยากจะเลือกออปชันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเอาไปดูให้เข้าใจนะว่ายังไงเป็นไงบางคนไม่แคร์ว่าเฮ้ยยังไงก็ช่างใช่ไหมน่ากลัวไหมบางทีชีวิตมันเลือกไม่ได้หรอกครับแต่ผลน่ะบางทีเราก็อยากเลือกอ่ะผมให้ลำโพงนี่สูงสัก3เมตรแล้วกันนะ3เมตรถามว่าที่ระยะเท่าไหร่ครับได้ยินเสียงดังให้ความถี่มาให้ความยาวคลื่นก็ได้ความยาวคลื่นเป็นลัมด้าให้มาเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วอย่าคิดนะว่าทำเป็นหลายสิบนาทีหรือเป็นชั่วโมงมาทำแป๊บเดียวเสร็จนะบางทีเราไม่ค่อยเข้าใจข้อนี้ถึงใครทำเกือบถูกก็ยังผิดอยู่ดีมันเป็นโจทย์ซึ่งเราไม่มีทางทำถูกได้ง่ายๆถูกมันถึงถูก 100% นะไม่ได้ถูกบางส่วนเลยไม่ใช่อยู่แล้วโอ้อาจารย์แล้วมันจะดังขึ้นได้ไงก็ลำโพงมันเปิดแค่นั้นอ่ะลำโพงเปิดนะฮะอันนี้คือเสียงที่ได้ยินโดยตรงปึ้งนะมาถึงหูโอเคนะเสียงอีกส่วนมาอย่างนี้ครับมันสะท้อนเดาซิสะท้อนไงมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนครับมุมนี้มันเท่ากับมุมนี้ฮะมันเสียงเนี่ยจะเสมือนกับมาจากตรงนี้ฮะมาจากเหมือนมีคนข้างล่างรออยู่อ่ะเหมือนเป็นรูปแบบยิงวาดเหมือนรออยู่ข้างล่างนั่นแหละเป็นเท่านี้เพราะในเส้นบนเนี่ยเท่าไหร่เส้นบนเป็นสแควร์รูท x กำลัง2บวกด้วย 1.4 ยกกำลัง2นะครับส่วนเส้นล่างเท่าไหร่มันเอามาบวกแทนนะฮะ
เส้นล่างนี่จะเป็น square root x กำลัง2บวกด้วยอะไร 1.6 แล้วก็บวกด้วยไม่รู้อะไรอ่ะอันนี้มันเท่าไหร่นะ 1.6 บวกด้วย3นะฮะเป็น 3.6 ลบกำลัง2อะไรเงี้ยแล้ว2อันนี้ลบกันเป็นเท่าไหร่ครับอ่ะใครตอบได้บ้างมาโดนผมหลอกซะดีๆไม่ใช่หลอกหรอกครับเราอาจจะไม่มีความรู้ก็ต้องบอกอันนี้บอกให้มีความรู้มากกว่าไม่ได้ต้องการเล่นอะไรเท่ากับอะไรฮะดังก็คือ n pi ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ n pi เพราะว่าไอตัวนี้ฮะเวลาสะท้อนพื้นดินน่ะมันจะได้เฟสเพิ่มพครับเป็นที่รู้กันว่าถ้าตัวกลางที่ไม่หนาแน่นไปที่หนาแน่นหนักขึ้นน่ะจะได้เฟสเพิ่มพเพราะมันจะมีการสลับระหว่างบับกับปฏิบับมันข้อนี้ตอบ n ลัมดาส่วน2ครับก็ไม่ใช่1ลัมดาส่วน2พอดีเป๊ะแล้วพวกเราบางคนจะตอบพลาดไปทางขวาจะพลาดไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าคิดว่าเป็นดังก็ต้องเป็น n pi ไม่ใช่ไม่ใช่ n ลัมดาไม่ใช่นะเพราะว่าเฟสมันเพิ่มจากการสะท้อนครับมันได้เพิ่มอันนี้มันต้องรู้นิดหน่อยมันช่วยไม่ได้นะบางอย่างไม่ต้องไปกังวลหรอกมันก็จำไปแสงก็เหมือนกันเวลาสะท้อนกระจกจะได้เฟสเพิ่ม pi 180องศานะฮะก็เป็นส่วนนั้นนะต้องคิดเพิ่มยากไหมผมไม่เห็นมันยากแต่ที่ยากคือแก้สมการมากกว่าแต่ลัมด้ารู้นะอาจจะให้มากี่เมตรก็ช่างอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆทำไปความถี่ที่เราฟังก็ประมาณออเดอร์100เฮิร์ตซ์แล้วลัมด้าก็สักประมาณเมตร2เมตรอะไรเงี้ยครับเราพอมาคิดได้ก็หา x ได้จบพอเดินต่อไปก็จะเกิดบับปฏิบับอะไรเงี้ยเกิดครั้งแรกเขาถามนี้เขาบอกว่าเกิดการแทรกสอดแบบแรงๆอ่ะครั้งแรกก็คือครั้งแรกก็คือเกิดดังก่อนเพราะมันแลมด้าส่วน2ครั้งต่อไปจะเป็นแลมด้าส่วน1อันต่อไปก็เป็น3แลมด้าส่วน2อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะเพราะไอ้เลขข้างหน้าครับยิ่ง x มากมันยิ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้า x เป็น0มันจะเป็นนั้นถ้ายิ่งลบมากมันยิ่งน้อยลงมั้งผมไม่แน่ใจอันนี้ผมอาจจะผิดได้ใช่ปะถ้า x เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยมันจะต่างกันประมาณ0ถ้า x เป็น3มันจะประมาณใช่ผมอาจจะเดาผิดแล้วล่ะครับต้องดูต้องเป็น n ลัมดาส่วน2ไม่ใช่1ลัมดาพอเข้าใจป่ะยิ่งฟังก์ชันนี้ยิ่ง x มากมันจะใกล้กันมากซึ่งไม่รู้เดาผิดหรือเปล่านะผมว่าจะเดาผิดคิดเอาถ้า0น่ะ0มันห่างกัน 2.2 ถ้า1น่ะมันห่างกันเท่าไหร่1มันห่างกัน 96.7 เหมือนน้อยลงนะมัน n จะตอบมากนะ n จะมากโอ้ข้อนี้คิดเลขยากเลยแหละพอเข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ช่างเราเหอะเขียนมาแค่นี้ก็โอเคละผมก็ให้คะแนนเกือบเต็มละบางทีมันต้องคิดต่อฮะความเป็นจริงเฮ้ยพอดีเลขอะถ้าผมมีเลข2ตัวอย่างเงี้ยครับยิ่ง x มากอะมันยิ่งต่างกันน้อยอะมันก็เลยเป็นประเด็นไงว่าอ้าวถ้าคุณทำอย่างเงี้ยมันน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือพวกเราไปลองคิดดูว่าไอ้ดิฟทำหายไปไหนปากกาผมหาปากกาไม่เจอการไม่ติดงงโอเคเจอละคือดิฟ square root x กำลัง2บวก y กำลัง2ดิฟเทียบกับ x อ่ะมันจะเป็น x ส่วน square root x กำลัง2บวก y กำลัง2นะฮะซึ่งถ้า x น้อยๆอ่ะมันจะน้อยผลต่างมันจะผมบอกได้ไม่ 100% เพราะมันขึ้นกับ x ด้วยขึ้นกับ dx แล้วผมแค่เดาว่าถ้า x มันน้อยๆก็ใกล้0เนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงไม่มีซึ่งไม่ใช่นะผมงงแทนเลขไปแล้วกันเดี๋ยวก็รู้ผมคิดว่ามันจะช่วยไม่ช่วยเลยผมไม่รู้สึกว่ามันช่วยอ่ะไม่คิดเอาแล้วกันว่ามันเกี่ยวกันไงแต่ว่ากดครึ่งเลขก็รู้แล้วฮะ
ว่ายิ่ง n มากมันผลต่างมันน้อยหรือมากก็แค่นั้นมันจะอาจจะต้องเริ่มที่ n เท่ากับเลขค่าหนึ่งอ่ะอย่างเช่นเลขเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วถ้าไอ้นั่นก็ถ้า n เป็น1ใช่ไหมมันจะ x มากๆอะไรเงี้ยซึ่งผมต้องการให้หาตำแหน่งแรกไงไม่ใช่ตำแหน่งสุดท้ายก็เลยทำไม่ได้แบบนั้นนั่นคือที่คุยอยู่นะโอเคนะไม่เป็นไรอ่ะคิดเอาแล้วกันเนาะโอเคให้จบๆนี่มีอีก2เรื่องสั้นๆนะฮะในบทไม่มีอะไรอ่ะเขาถามว่าของเหลวมีความหนาแน่นเท่าไหร่ครับแค่นี้อันที่1อยู่ในอากาศอันที่2ไม่อยู่ในอากาศไปอยู่ในของเหลวถามว่าความหนาแน่นของเหลวเท่าไหร่คิดได้มั้ยคิดเอานะแล้วก็มีบีดแล้วก็ด็อปเลอร์ก็จบนะฮะแค่นั้นสำหรับบทนี้จริงผมควรยืดอีกหน่อยแหละทำโจทย์แต่ผมคิดว่าพอละเดี๋ยวคราวหน้าขึ้นของไหลขึ้นอะไรไปเลยฮะเร็วๆจบๆผมไม่รู้จะถ่วงไปทำไมเผลอก็อาทิตย์หน้าเลิกเลยก็ยังได้ผมไม่ได้เดือดร้อนแต่ยังมีเทอร์โมหน่อยที่กังวลนะฮะคือคลิปเก่าผมก็มีอ่ะนะลองไปดูได้ผมก็บ่นพอสมควรเรื่องพวกนี้มีรายละเอียดให้ดูครับอาจจะใช้ทำอะไรได้ใช่ไหมเราจะคิดอะไรพวกนี้ไม่ได้คิดไม่ได้เลยนะเหมือนเคยออกข้อสอบเหมือนกันเริ่มต้นก็คือถ้าจะคิดให้ได้ต้องลองคิดดูก่อนแล้วไม่สำเร็จหรือสำเร็จก็ลองพิจารณาอีกทีถ้าไม่สำเร็จยิ่งต้องใส่ใจกับมันนะว่าสิ่งที่เรียนคืออะไรบางทีไม่ต้องไปสนใจรายละเอียดเลยเช่นเรารู้ว่าอะไรรู้ว่าอะไรฮะ L เท่ากับ2 lambda ส่วน2เท่ากับ5 lambda prime ส่วน2นี่แหละที่ต้องเขียนถ้าคุณไม่เขียนตายแน่ถูกปะนี่แหละคือสิ่งแรกที่เขียนเพราะฉะนั้นได้ lambda primeหารด้วยลัมด้าเท่ากับ2ส่วน5ซึ่งเท่ากับอะไรครับความถี่ f เท่ากันฮะ f เท่ากันมันก็จะเท่ากับ v prime ส่วน v ครับซึ่งเท่ากับ square root t prime ส่วน t ฮะจะเสร็จแล้วครับจะเสร็จเดี๋ยวนี้แล้วฮะมันไม่มีอะไรไม่เสร็จแล้วเพราะเราจบเรื่องคลื่นเรียบร้อยแล้วก็ถามแรงตึงเท่าไหร่แรงตึงเท่าไหร่ครับให้เขาบอกให้หาความหนาแน่นอ๋ออันนี้เป็นน้ำมั้งให้หาความหนาแน่นวัตถุอะไรเงี้ยโทษทีผมก็จำเป๊ะๆไม่ได้นะมาช่วยกันดูแล้วกันอันนี้ความหนาแน่นแรงตึงก็คือความหนาแน่นวัตถุคูณด้วยปริมาตรวัตถุนะครับอันล่างอ่ะเป็นอะไรเป็นแรงตึงลบด้วยแรงลอยตัวก็คือ L ของน้ำ VGเห็นป่ะจะเสร็จแล้วมันได้โรหารด้วยโรลบด้วยโรของน้ำจะมีค่าเท่ากับ4ส่วน25ไปคิดเลขเอาที่เหลือผมไม่คิดให้แล้วก็จะหาความหนาแน่นได้นะครับเป็นกี่เท่าของน้ำคิดใกล้ๆในใจได้เลยด้วยซ้ำบางคนก็แค่ย้ายข้างไปย้ายข้างมานิดหน่อยไม่น่ายากนะไม่น่ายากต้องย้ายมันจริงๆแทบไม่ต้องย้ายเนาะเนี่ยผมเขียนนี่ไปเลยไหนก็ไหนๆแล้วผมเขียนสั้นๆให้ดูแล้วกันนะอดไม่ได้เนี่ยเขียนงี้ไงใช่ป่ะจบเลยด้านนี้เขียนเป็นลาย1ส่วนลบ25ส่วน4นะนี่มันออกมาไม่เหมือนนะผมกลับหัวป่ะผมดูแป๊บนึงอันนี้เป็นแรงตึงเชือกมันเส้นเดียวกันนะครับมีมุมเท่ากันนะก็ไม่ต้องมีอะไรมันผิดอยู่แล้วผมเหมือนจะกลับหัวครับสองอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะฮะกลับหัวอันนี้ต้องเป็น t ส่วน t prime นะขออภัยซึ่งก็เป็นตัวนี้ส่วนนี้อันนี้เป็น t ส่วน t prime เท่ากับ5ส่วน2กลับหัวนะโทษทีตัวนี้ก็เป็น25ส่วน4ทุเรศมากโอเคเป็น1ส่วน1ลบด้วย21ส่วน25ครับจบไหมเพราะความหนาแน่นเป็น21ส่วน25เท่าของน้ำไอ้25ส่วน21เท่าของน้ำเสร็จแล้วนะฮะเหมือนยากไหม
ก็ศูนย์ระเนระนาดแหละครับถ้าออกข้อสอบไม่เหลือแล้วครับมันก็จะเป็นอะไรที่ต้องท้าทายเราบ้างนะฮะถ้าเราทำได้ก็จบถูกป่ะแต่ปัญหาคือทำไมไม่อยากทำอะไรนี้มันก็ลำบากหน่อยนะเรื่องพวกนี้ก็ต้องฝืนใจสักนิดนึงครับบีทนี่คือบีทิ้งเนี่ยฮะการที่เรามีเสียงซึ่งเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเป็นจังหวะแล้วเราก็สงสัยเฮ้ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่การสั่นสะเทือนมีค่าใกล้เคียงกันอันนี้สมมุตินะฮะสมมุติว่าสมมุติว่า kx พอๆกันเมื่อ kx พอๆกันพิจารณาแค่ส่วนที่ขึ้นกับเวลาอย่างเดียวไม่ต้องสนใจส่วนอื่นซึ่งถ้าเอามารวมกันจะเป็นคลื่นตัวนี้ซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นคลื่นที่ความถี่ต่ำอันนี้ความถี่สูงอันนี้ถี่น้อยแล้วเอามารวมกันก็เลยเป็นรูปนี้ฮะเป็นรูป envelope ตรงนี้ก็คือความถี่น้อย f1 ลบ f2 นะฮะส่วนข้างในเป็นความถี่มาก f1 บวก f2ส่วน2 2อันแล้วตรงนี้แหละคือเสียงดังมันความถี่บีทก็เท่ากับ2เท่าของความถี่ไอตัวแคเรียร์ข้างนอกผมก็เลยเขียนเป็น f1 ลบ f2 เลยมองจริงๆมันคูณ2อีกทีนึงเราไม่เข้าใจดีเทลไม่เป็นไรค่อยๆคิดนะฮะนี่ก็คือแอบโซลูทนี่ส่วน2เรื่องความถี่ก็เป็น2เท่าของเดิมที่มีเพราะแม็กซิมัมหรือมินิมัมมันให้ความดังเท่ากันครับเพราะมันแค่แอบโซลูทที่เท่านั้นที่เราแคร์นะครับก็เลยไม่ต้องคิดในส่วนนั้นโอเคนะนี่คือบีทิ้งนะจำสูตรเลยครับเอามาลบกันดอปเลอร์เอฟเฟกต์คือการที่วิ่งแล้วปรากฏว่าเสียงมันความถี่เปลี่ยนนะครับเพื่อให้เข้าใจว่ายังไงก็นี่ไงวิ่งชนกันพอวิ่งหากันปุ๊บเนี่ยรถไก่นี่วิ่งหากันเวลาก็ใช้น้อยลงไอ้เวลาที่เรียกก็จะเรียกว่า1ข้ามเดิมฮะ1ข้ามใหม่ผู้ผิดซึ่งมันเท่ากับความเร็วหารเป็นระยะทางหารด้วยเวลาความเร็วสัมพัทธ์ซึ่งมันเท่ากับ1ส่วนความถี่จัดรูปก็เป็นตัวนี้เรียบร้อยเลยนะครับไปดูเอานะถ้าจำไม่ได้ตายแน่ฮะคือบางทีออกข้อสอบ1ข้ออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเสียคะแนนไป10คะแนนเลยนะทางสกายนะข้างบนจะเป็น observer ในทางกลับกันนะฮะถ้าปล่อยขึ้นมาแล้วมีแหล่งกำเนิดที่วิ่งแหล่งกำเนิดที่วิ่งทำให้ลัมด้ามันสั้นลงครับลัมด้าใหม่จะเท่ากับความเร็วคูณเวลาของตัวเก่าก็คือของคลื่นลบด้วยส่วนนี้นี่คือลัมด้าไพรม์นั่นก็คือเอามาลบกันเลยพอเอามาลบกันก็เป็น v ส่วนความถี่ใหม่ออกมาเป็นรูปอย่างนี้สูตรจะต่างกันนะครับความเร็วผู้สังเกตจะอยู่ข้างบนความเร็วของซอร์สจะอยู่ข้างล่างและในที่สุดเราก็จะได้มิกซ์เจอร์ของมัน2งานนะครับมิกซ์เจอร์ของมันให้เขียนรูปแบบนี้โดยเราไปใส่เอาเองว่าจะเอาบวกจะเอาลบอีกทีนึงโอเคนะฮะไอเรื่องที่เหลือพวกผมก็ไม่อยากจะยุ่งเยอะแล้วนะที่เหลือเราไปดูเอาอันนี้ช็อคเวฟสอนทุกปีแต่ก็ไม่ออกข้อสอบผมอาจจะข้ามไปก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนแล้วกันมีเวลาไหมถ้ามีเวลาผมจะมาเล่าเรื่องช็อคเวฟให้ฟังหน่อยนึงแต่ก็ไม่มากก็มันก็อยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายนะจริงๆก็ไปดูได้นะครับสูตรมิกซ์จะเป็นแบบนี้ก็คือมีความเร็วผู้สังเกตข้างบนความเร็วซอร์สข้างล่างแล้วก็ปรับตามที่เราสะดวกถ้าผู้สังเกตเข้าความถี่สูงขึ้นผู้สังเกตออกความถี่ต่ำลงอะไรเงี้ยไปเป่าเองว่าใครอยู่ข้างบนข้างล่างลองสังเกตไหมครับถ้าเราอยู่ข้างบนถ้าต้องการความถี่เพิ่มต้องเป็นบวกถ้าอยู่ข้างล่างต้องการความถี่เพิ่มต้องเป็นลบนะฮะมันสวนทางกันนะครับก็ต้องไปดูในส่วนนี้ด้วยโอเคครับก็ได้พอสมควรนะผมก็ต้องขออภัยมันยังไม่ชำนาญนะครับถ้าเราไปเห็นโจทย์ได้เยอะถึงจะดีกว่านี้นะความมั่นใจมันหลอกได้ง่ายครับมันเหมือนเอ้ยเราพอแล้วล่ะดูไม่เยอะแต่คำว่าเยอะจริงๆมันต้องดูบรรยากาศระหว่างที่เราทำโจทย์นะครับมันชัดขนาดไหนก็เตรียมความพร้อมไปหน่อยฮะเผื่อเป็นไปได้ที่จะได้คะแนนสูงๆนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้